นี้นะครับกะจะมาถ่ายรีวิวนะครับแต่ว่าฝนดันตกนะครับแล้วก็กลัวว่าเสียงฝนมันจะมาแทรกเข้ามาในวิดีโอผมก็เลยถ่ายวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะได้ยินเสียงฝนโอ้มีฟ้าร้องด้วยนะฮะก็พอดีฝนมันตกนะครับเราก็เลยจับโมเดลมารีวิวอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ให้ดูภาพสวยๆของรีวิวของโมเดลชุดนี้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นงานของ Access Studio นะฮะงานนี้เนี่ยกระแสมันตีขึ้นมามากเลยนะครับคือจากแบบว่าผมเล่นอยู่ไม่กี่คนนะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยผมสั่งมานะครับคือเล่นกันอยู่ไม่กี่คนแล้วพอช่วงจังหวะหนึ่งคืองานมันดีอ่ะใช่ไหมพอเข้าใจไหมว่างานมันดีงานมันดีนะครับคนพอคนเห็นปุ๊บเขาก็อยากได้แล้วก็ตามล่ากันนะเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะว่าราคาตอนนี้มันขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนนะฮะโอ้โหนี่นี่ครับผมนี่ก็คือบัสนะครับผมงานบัสของค่าย Access Studio นะครับผมคือโกคูเนี่ยมันจะมีอยู่3เวอร์ชันนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันผมเรืองแสงก็คืออัตตานิยมนะครับผมดำแล้วก็เป็นผมขาวที่ไม่ได้เรืองแสงนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นเบจิต้านะครับเบจิต้าเนี่ยทำมา2เวอร์ชันก็จะเป็นเวอร์ชันตัวสีแบบนี้นะครับจะไม่มีผมดำแล้วนะครับเบจิต้าตั้งแต่เบจิต้าขึ้นไปจะเป็นตัวสีแล้วก็ตัวขาวดำนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโกจิต้านะครับโกจิต้าก็จะทำมา3แบบนะครับซึ่งเป็นสีหัวฟ้าหัวเหลืองแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นสีขาวดำนะแล้วก็เป็นโกคูแบ็คโกคูโรสนะครับแบ็คโกคูโรสก็จะเป็น2เวอร์ชันก็คือตัวสีนะฮะแล้วก็ตัวขาวดำซึ่งตัวสีของทุกตัวเนี่ยสามารถเปิดไฟได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยคือสีก็จริงนะครับนี่เห็นมั้ยคือหัวเป็นสีนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่เรซินนะครับอาจจะเป็นแบบเหมือน PVC ใสๆนะแล้วก็ลงสีเพื่อให้มันแบบว่ากินแสงได้นะครับแล้วมันก็จะสว่างเรืองแสงขึ้นมานะพอมันโดน LED นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคือราคาเนี่ยที่เปิดพรีอยู่ก็ 1,890 บาทแล้วคือตัวงานมันดีจริงๆนะครับดีจนแบบหลายๆคนเนี่ยกลับมาตามนะแล้วโกคูกับเบจิต้าเนี่ยเคยเห็นราคาที่ตั้งรับสูงสุดก็คือ 4,000 บาทนะครับซึ่งขึ้นไปเกือบเท่าตัวนะครับเท่าตัวเลยแหละนะครับขึ้นไปแบบเท่าตัวเลยนะคือเป็นงานที่ยอมรับนะครับว่าดีจริงแล้วค่าย Xz เนี่ยก็บูมจริงๆนะครับหลังจากที่ทำแค่บัสของ Dragon Ball นะครับหลังจากนั้นเขาทำบัสของ One Piece แล้วก็มีงาน One Piece ต่างๆนานาจนมาถึงล่าสุดมีโซโลสเกล1ของรวม1และ4โอ้โหทำหลายขนาดด้วยนะครับแต่ว่าลายนี้นะครับก็ยัง ออกมาต่อเนื่องนะครับก็จะหลังจาก Back of Heroes นะครับผมต่อมาจะเป็นโกจิต้านะครับโกจิต้าร่าง4นะครับพอโกจิต้าร่าง4ก็จะเป็นทรังก์ก็จะเป็นโกฮังแล้วตอนล่าสุดตอนนี้ที่ยังเปิดพีอยู่นะครับเป็นโกเฮนครูสนะครับผมนะก็อย่าพลาดนะครับเริ่มที่ตัวไหนก็ได้นะครับบางทีเราไม่ได้ชอบโกคูไม่ชอบโกจิต้าเราก็ไปเก็บตัวอื่นนะเพราะว่าบัสพวกนี้เนี่ยงานมันดีจริงนะครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดนะครับราคาพีเท่าเดิมเป๊ะนะครับผมยังไม่เห็นเขาอัพราคาขึ้นเลยนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับผมนะอย่าพลาดกันนะครับมาตามเก็บกันดีกว่านะครับค่าย Access Studio นะฮะงานดีจริงๆนะครับผมนะดูสิครับผมนี่โกจิต้านะครับผมโกจิต้าไซย่านะครับผมนะเบจิต้าไซย่าโกคูอินสติ้งนะครับผมหรืออัตตนิยมนั่นเองนะครับแบ็คโกคูโรสนะครับผมนี่อันนี้สวยแล้วก็โกจิต้าบลูนะครับผมนี่ผมฟ้าแหมแต่ละตัวก็จะทำการเปิดไฟมาแตกต่างกันนะครับอย่างโกคูเนี่ยก็จะเปิดเอาหน้าออกเปิดในหัวนะครับอย่างพวกนี้นะโกจิต้าเนี่ยก็จะเปิดอยู่ด้านหลังนะครับเบจิต้านะครับจะต้องดึงคอออกมาแล้วเปิดด้านล่างแบ็คโกคูโรสก็เหมือนกันนะครับผมดึงออกมาทั้งหัวเลยนะนี่นะครับก็มาเสนองานดีๆให้หลายๆคนได้ดูนะครับแล้วก็เผื่ออยากมาตามกันนะครับขอแนะนำเลยนะครับงานนี้นะครับห้ามพลาดนะครับอย่าพลาดเลยนะงานดีแบบนี้นะครับอย่าลืมมาตามกันนะฮะเดี๋ยวสักประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับตัวโกจิต้าร่าง4ก็จะเข้ามาจะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกสักรอบหนึ่งนะฮะงานนี้สนุกแน่นอนนะครับผมบัสจาก Access Studio นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ
มีตัวเด็ดรอรีวิวอีกเพียบเลยนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย